ตามส่องพันธกิจรักโลก12สาวงามมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023 For the Earth เอพิโซด2ก่อนบินลัดฟ้าสู่รอบเก็บตัวที่ฮอยอันดานังประเทศเวียดนามหลังจากเฟ้นหา12สาวงามได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023 For the Earth เอพิโซด2โดยดร.น้องสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์เดินหน้าปฏิบัติภารกิจ MISTION For the Crown อย่างเต็มสูบระหว่างวันที่12-19สิงหาคม2566ก่อนบินลัดฟ้าด้วยสายการบินเวียดเจ็ตเข้าสู่รอบเก็บตัวที่ฮอยอันดานังประเทศเวียดนามในวันที่21-24สิงหาคมนี้เริ่มต้นภารกิจกับการมอบสายสะพายให้กับ12สาวงามโดยมีดร.น้องสิริการอ้นสนกรานเป็นผู้มอบสายสะพานพร้อมรุ่นที่ TOP5 จาก Miss Earth Thailand 2022จากนั้นเปิดโอกาสให้12สาวงามได้ทำความรู้จักก่อนจะให้แชร์ประสบการณ์ในการประกวดก่อนที่จะมาเป็น1ใน12คนบนเวที Miss Earth Thailand 2023ตามต่อด้วยการให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อโซเชียลอย่างไรให้ปังจากเหล่ากูรูนางงามเพจดังคลาสปรับบุคลิกภาพทางการพูดโดยโค้ชบุ๋มเบญจวรรณ์วงกลางปิดฉากวันแรกด้วยการถ่ายรูป12สาวงามกับสายสะพายอันทรงเกียรติทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนการประกวดอย่างเป็นทางการหมอหญิงดร.บรรณลักษณ์ ธีรมงคล DR ทอลสเตอร์หมอสองนายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราหะนพรัตน์คอสเมติกคลินิกและดร.เมธยานันท์แดงพานิชยกุลมาร่วมในพิธีมอบสายสะพายอีกด้วยเข้าสู่ภารกิจวันที่2ด้วยการฟังการบรรยายด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อผู้นำองค์กรธุรกิจกับความคิดด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพลผู้สมบูรณ์ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีมาเป็นวิทยากรและในช่วงบ่ายกับคลาสเสริมทักษะด้านการแสดงโดยอาจารย์พิเศษผู้คร่ำวอดในวงการบันเทิงทั้งงานแสดงพิธีกรและนักร้องดร.โก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาร่วมด้วยวิทยากรรุ่นที่น้ำเพชรดียาภากฤษณสุวรรณมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019-2020ภารกิจวันที่3ที่เรือนจุฬานฤมิตกับกิจกรรมเชื่อมโยงจากธรรมชาติพร้อมรับฟังการบรรยายสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกและการทำงานของจุฬาซีโร่เวสต์จากนั้นทั้ง12สาวงามได้เดินทางไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชพร้อมเยี่ยมชมการคัดแยกขยะและโรงหมักปุ๋ยจากนั้นในวันที่4ที่โรงแรมเอ็นซิริกับคลาสแต่งหน้าแชทเมคอัพสปอนเซอร์ยูสตาร์และในช่วงบ่ายกับรันเวย์คลาสโดยสปายชวันพัฒน์คงนิ่มปิดท้ายภารกิจในวันนี้กับการถ่ายภาพชุดว่ายน้ำเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะล่องเรืออวดหุ่นถ่ายวิดีโอชุดว่ายน้ำหน้าเกาะล้านในวันที่26สิงหาคมนี้นอกจากนี้พันธกิจรักโลกของ12สาวงามยังอัดแน่นตั้งแต่ภารกิจสัมมนาออนไลน์การประกวดภาพถ่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม Class Work for the Earth กิจกรรมเก็บขยะที่ปากลัดคอมมูนิตี้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบเก็บตัวระหว่างวันที่21-24สิงหาคมที่ฮอยอันดานังเวียดนามวันที่26สิงหาคมล่องเรือณพัทยาและถ่ายวิดีโอชุดว่ายน้ำณเกาะล้านวันที่27สิงหาคมกิจกรรมร่วมกับสปอนเซอร์พันธกิจเพื่อโลกวันที่29สิงหาคมสัมภาษณ์รอบห้องดำวันที่30สิงหาคมรอบพรีลิมวันที่1กันยายนรอบตัดสินไฟนอลสำหรับรายชื่อ12สาวงามคือผู้ที่จะครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศพร้อมด้วยเงินสดและของรางวันรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับมงกุฎสุดเลิศค่าทั้ง5มงกุฎได้แก่มงกุฎ Miss Earth Land Thailand มงกุฎ Miss Earth Fire Thailand มงกุฎ Miss Earth Air Thailand มงกุฎ Miss Earth Water Thailand และมงกุฎชนะเลิศ Miss Earth Thailand แฟนนางงามห้ามพลาดกับกิจกรรมการประกวดอย่างเข้มข้นตลอดเดือนสิงหาคมก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบตัดสินไฟนอลประกาศผลผู้ที่คว้ามงกุฎ Miss Earth Thailand 2023 For the Earth Episode 2ในค่ำคืนวันที่1กันยายน2566เวลา 19:00-23:00 นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพติดตามชมการประกวด Miss Earth Thailand 2023ได้อย่างใกล้ชิดได้ทั้งทางเพจ Facebook Miss Earth Thailand